สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ้นนะครับคุณซี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ข้อสอบแจน2023นะครับข้อสอบล่าสุด1 HR นะครับวันนี้ก็มาดูกันเลยครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบข้อ11กันเลยนะคะคุณอ้นครับข้อ11นี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ cumulative graph นะครับหรือว่า cumulative currency นะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องเอา currency นะครับมาบวกกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นไปเรื่อยๆค่ะก็คืออันนี้เนาะก็เริ่มจากที่ cumulative นะคะอันแรกก็คือมีแค่7แล้วก็ใส่เป็นเลข7นะคะต่อไปก็เอา7บวก10ตรงนี้นะคะก็เป็น17ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอาไปบวกต่อที่15นะคะก็เป็น17บวก15ก็ได้32นะคะแล้วก็บวก32ต่ออีกก็เป็น64นะคะแล้วก็สุดท้าย64บวก16ก็เป็น80แล้วก็เช็คได้ใช่ไหมคะครูอ้นว่ามันถูกหรือเปล่าเพราะว่าข้างบนเขาบอกมาให้แล้วว่าทั้งหมดมี80แพชชั่นครับคุณจะต้องเช็คตามที่ครูซี่บอกนะครับว่า total of currency คือช่องสุดท้ายเนี่ยจะต้องเท่ากับn ข้างบนก็คือมีทั้งหมด80แพชชั่นนะครับโอเคครับทีนี้วิธีการที่เราจะ plot cumulative currency เนี่ยเราจะเอา maximum ของนะครับ intervalพอดกับ CF นะครับในที่นี้เราจะพอดอะไรครับเลขอะไรบ้างครับ10กับ7ค่ะ20กับ17 30กับ32นะคะแล้วก็40กับ64แล้วก็อันสุดท้ายคือ50กับ80ค่ะครับก็คืออันนี้นะคะอย่างที่ปุ้นบอกนะคะพอดตัวสุดท้ายนะคะไม่ได้ใช้มิดพอยต์นะโอเคครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการพอดหน้าต่อไปนะครับตรง data ในที่นี้เดี๋ยวคุณซี่ก็จะเริ่มพอดให้ดูนะครับงั้นก็เริ่มดูหน้าต่อมาได้เลยนะครับโอเคทีนี้ก็เริ่มพอดได้เลยครับโคออร์ดิเนตแรกนะคะคือ10กับ7 x เป็น10นะคะแล้วก็ y เป็น7ต่อไปก็เป็น20กับ17นะคะโอเคแล้วก็พลอตไปเลยนะคะต่อไป30กับ32ค่ะ40กับ64นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือ50กับ80ค่ะครับจะสังเกตว่าเวลาที่คอนเน็กต์ระหว่าง2พอยต์เนี่ยสามารถใช้รูเลอร์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องฟรีแฮนด์หรือว่าจะฟรีแฮนด์ก็ได้ก็คือได้ทั้งคู่คือตะครูอ้อนแนะนำก็คือหลายคนแบบไม่ค่อยเก่งฟรีแฮนด์ก็ให้คอนเน็กต์ทีละ2พอยต์ใช้เส้นตรงรูเลอร์ลากเป็นเส้นตรงมันก็จะเป็นคล้ายๆตัว S curve ครับโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก็จะเริ่มต่อจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเคิร์ฟอะค่ะต่อจุดๆนะคะอย่างนี้แล้วก็อันสุดท้ายอย่างนี้ค่ะนะครับทีนี้ก็มาดูที่คำถามแรกครับข้อ C นะครับปุ้นยังไม่ได้เลื่อนให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นกราฟคำถามในข้อ C เนี่ยเขาจะถามมีเดียนครับมีเดียนก็คือ in the middle ของ data ใช่ค่ะ data มีทั้งหมด80ตรงกลางคือเท่าไหร่ครับ40ค่ะนั้นปุ้นก็จะทำการลากนะครับ40เนี่ยก็ลากเป็น horizontal ปุ๊บแล้วก็ลากไปอ่าน data ข้างล่างครับประมาณเท่าไหร่ครับข้างล่างอันนี้คือ 50% เนาะค่ะตรงนี้ก็จะอ่านได้ประมาณ32นะคะหรือ33ก็ได้นะคะก็คือ median เราก็ใช้เป็น Q2 หรือบางคนก็ใช้เป็น MED ก็ได้ก็จะประมาณ32ถึง34ได้หมดเลยครับประมาณนี้ไม่เกินถ้าคือใน masking เขาก็จะ allow ให้อยู่แล้วนะคะให้ตอบ32ก็ได้33ก็ได้34ก็ได้ค่ะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็น part C นะครับโอเคส่วน part D นะครับเขาก็จะถาม interquartile range ครับinter quartile range คืออะไรนะครับ inter quartile range เป็นการเอาที่หา upper quartile นะคะคือที่ 75% แล้วก็ลบด้วย lower quartile ที่ 25% ก็คือมี quarter ก็คือแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่เป็น upper คือ3ใน4 lower คือ1ใน4เพราะนั้นเราเริ่มหา lower กันก่อนดีกว่าครับ lower คือ LQ ใช่ไหมครับ LU ขอโทษครับโอเค LQ โอเคครับก็คือ1ใน4ก็คือของ80เป็นเท่าไหร่นะครับ20ค่ะ20เพราะนั้นก็คือเป็น position ที่20ใช่หรือจะดูง่ายๆว่าเราหาม median มาแล้วเป็น40ครึ่งนึงของ median ทีก็เป็น lower quartile ก็ได้ก็คือครึ่งนึงของครึ่งนึงก็เป็น20ค่ะแล้วก็ลากนะครับปุ๊บโอเคก็ไปอ่านด้านล่างนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะครับLQ อันนี้อันใด23ค่ะเพราะนั้นขอโน้ตไว้ด้านบนคือ23ตำแหน่งคือ20นะครับโอเคทีนี้เราหา upper quartile ครับค่ะ upper quartile คือที่ 75% นะคะของ80ก็คืออยู่ที่60ค่ะ60นะครับปุ๊บอันนี้ก็คือต้องเป็นตำแหน่งใช่ไหมครับ position ก็แล้วก็ไปดู60กะลาปุ๊บแล้วก็ลงมาดูที่ horizontal แล้วก็หาที่ data ใช่ค่ะประมาณเท่าไหร่ครับก็จะอ่านได้ประมาณ39ค่ะ39นะครับปุ๊บเพราะนั้น IQR คือ39ลบ23ค่ะซึ่งก็คือตรงนี้ก็จะได้เป็น16นะคะ16โอเคครับเพราะนั้น16ก็จะเป็นคำตอบในพาร์ท D นะครับก็คือ IQR แล้วก็จะได้16นะครับแล้วก็มีเดียนก็คืออันราวตั้งแต่32ถึง34นะครับโอเคเพราะนั้น
ข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะนั้นเราควรจะเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนครับใช่ค่ะแต่ขอจะเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือทุกครั้งที่เราจะหาพวก median upper quartile หรือ lower quartile เนี่ยให้เราวาดลงไปในกราฟเลยใช่มั้ยคะให้เขาซีนลงไปในกราฟเขาจะได้มาร์คให้เราได้ด้วยมันมีเมธอดมาร์คครับถ้าเกิดเราแค่คําตอบเนี่ยเราก็จะไม่ได้ถ้าเกิดเราผิดเนี่ยก็ไม่มี M1 ใช่ครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนของ cumulative graph นะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูข้อต่อมากันเลยนะครับค่ะโอเคข้อต่อมาก็เป็นเรื่อง initial equation นะครับก็คือมันเป็น EDC ที่เป็น equation นะครับโอเคฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือสมมติเขาให้ solve for x นะครับเราดูว่า2 power ลบ 4x เท่ากับ32ก็คือ basic ก็คือเราต้อง make ให้ base เดียวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้2เนี่ยทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเป็น prime number แล้วใช่ค่ะเพราะนั้นครูซี่ก็ต้องเปลี่ยนที่32แทนใช่ไหมคะครูซี่ลองทำ path factorization หรือว่าเป็น tree diagram ของ path ที่บอกให้ดูนะครับให้เรา start ที่32นะคะก็ให้เราคิดว่าอะไรคูณกันได้32บ้างครูเอา4กับ8นะคะ4กับ8ก็ยังไม่ใช่ prime ใช่ไหมคะครูอ้นเราก็ยังสามารถที่จะแยกไปได้ต่อใช่แล้วก็เป็น2กับ2แล้วก็เราก็วงกลมไว้ว่านี่เป็นพรามแล้วนะนะคะ8ก็คือ2กับ4นะคะ4ก็แตกได้อีก2กับ2แล้วก็เราก็นับได้เลยค่ะว่ามี2ทั้งหมดจาก32คือ5ตัว5ตัวครับก็จะกลายเป็น32เท่ากับ2 power 5ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือขั้นตอนที่1นะครับข้างด้านซ้ายแล้วก็ลอกโจทย์มาคือ2 power ลบ 4x นะครับเท่ากับ2 power 5ซึ่งครูซี่เปลี่ยนแล้ว2 power 5คือ32นั่นเองใช่ค่ะถ้าเกิดซ้ายขวาเนี่ยมันเบสเดียวกันแล้วเราก็จับอินดิซิสมาเท่ากันถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าลบ 4x ก็จะเท่ากับ5เราอยากได้ x ก็แค่ย้ายลบ 4 ไปหานะคะก็เป็น5 divide by ลบ 4เนาะจะตอบเป็นลบ5 over 4ก็ได้ค่ะค่อนข้างไม่ยากใช่ไหมครับใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือแค่ต้องเปลี่ยนเบสให้เป็นเลขเดียวกันเท่านั้นแล้วก็ค่อยเอา power หรือว่า indices มา equate กันครับแล้วก็ solve linear equation ใช่ครับทีนี้เราก็มาดูข้อที่13กันเลยนะครับข้อที่13นี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับครูซี่ก็จะเป็นการ convert นะคะ recurring decimal into fraction ครับตอนนั้นขั้นแรกก็คือเราก็ควรจะเขียนไอ้ recurring decimal repeat กันยาวๆแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือคูณทีละ10คูณทีละ10ให้ตัวที่มัน repeat ตัดกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สเต็ปเป็นเบอร์1เบอร์2แล้วก็ทำคล้ายๆ simultaneous equation ก็ตัดกันออกไปโอเคครับงั้นครูซี่เริ่มเลยครับนี่นะคะ use algebra นะก็คือไม่ให้กดแคลแล้วตอบอะไรนะก็คือให้เซตเป็น algebra คือเซตเป็น x เท่ากับนะคะสเต็ปแรกคือ x เท่ากับ 0.381 นะคะ81181ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือ81 recurring นะคะคือ repeat ที่แค่81ค่ะพอเรียกว่าเป็นเบอร์1โอเคครับโอเคค่ะต่อมาให้เราดูนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี3 decimal place นะคะแล้วก็จะคูณเป็นเท่าไหร่คะถ้าบางทีคูณทีละ10ทีละ10ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเลื่อนไปเลยก็คือคูณเท่าไหร่ครับ3ตัวก็ 1,000 โอเคถ้าเกิดลดเร็วก็คูณ 1,000 ไปเลยคูณ 1,000 ไปเลยนะคะเป็น 1,000 x เนาะก็เลื่อนไป3ใช่ไหมคะ1 2 3ก็จะกลายเป็น 381.818181 ไปเรื่อยๆครับโอเคทีนี้เราก็สังเกตอันนี้เราก็ใช้เป็นเบอร์2อันนี้ตัวที่หลัง decimal place เนี่ยมันเลขเดียวกันยังครับตอนนี้เหรอคะยังเลยค่ะเพราะว่าตัวบนเนี่ยเบอร์แรกนี่มันเริ่มที่จุด3อันที่2มันเริ่มที่จุด8เพราะนั้นเราอยากให้มัน cancel out ไอ้ตัวพาร์ทที่เป็น decimal เนี่ยเราก็ต้องขยับอีกใช่ไหมครับใช่ขยับอีก1ครั้งนะคะก็คือคูณด้วย10นะคะก็เป็น 10x นะคะจากอันนี้นะก็คูณเข้าไปเลื่อนไป1จุดนะคะง่ายๆก็คือ 3.818181 ไปเรื่อยๆค่ะคุณครับสังเกตเห็นครับโฟกัสว่าตรงหลังเดซิมอลเนี่ยเป็นเลข8เหมือนกันแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คุณก็ขอเลเวลเป็นเบอร์3แล้วก็จะโฟกัสที่อีควอชันเบอร์2กับเบอร์3ใช่ค่ะเราเอามาอิลิมิเนตได้เลยเพื่อที่จะให้เดซิมอลตรงข้างหลังหายไปนะคะครับเอาเป็นเอาอีควอชัน3 2ลบอีควอชัน3ถูกมั้ยคะก็เป็นขอเขียนไปก่อน 1,000x นะคะลบ 10x แล้วก็เท่ากับตรงนี้ลบกันไปเลยเห็นมั้ยคะจะเหลือเป็นแค่381 -3 ค่ะคุณเพราะนั้นข้างซ้ายก็คือ 1,000 ลบด้วย 10ก็เหลือ 990x ค่ะแล้วก็ข้างขวานะคะ381 -3 เนาะก็เหลือเป็น378ค่ะครับหลังจากนั้นก็ย้าย990ไปหาร378ค่ะโดยเขียนเป็น fraction form นะคะโอเคทีนี้แล้วก็สามารถsimplify ให้ได้เป็น21 over 55วิธีการเช็คคำตอบก็คือกดเข้าไปใน calculator นะคะว่าถ้าเรากดเป็น fraction 378 over 990นะแล้วกด enter นะคะครับออกมาเป็น simple form คือ21 over 55ค่ะก็ถูกแสดงว่าเราทำถูกแล้วติ๊กนะครับเพราะนั้นก็ได้ full mark สังเกตว่าแค่2 mark แต่ว่าโอเคเราก็ต้องทำให้ครบให้ full method ครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ full mark ครับใช่เพราะข้อนี้เราต้องใช้ algebra นะคะโอเคครับเพราะนั้นข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูข้อ14กันครับสังเกตว่าข้อแรกๆเนี่ยคือเป็นข้อที่บังคับทำเก็บคะแนนถูกครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะทีนี้มาดูในข้อที่14ครับในข้อที่14นี่ก็จะเป็นเรื่องของ upper bound หรือ lower bound ครับใช่ค่ะก็บางคน
งงว่ามากมากหันน้อยน้อยหันมากแล้วก็คิดถึงความเป็นจริงถูกไหมครับสมมุติว่าเราต้องการทีที่เป็นแบบ upper bound เพราะว่าโจทย์บอกตรงนี้นะครับไฮไลท์ก่อนนะ upper bound ของทีอยากได้ทีเยอะๆมันหารกันตัวบนต้องเยอะหรือน้อยครับเหมือนแบ่งเงินถ้าเกิดเรามีเงินก็ต้องเยอะๆถูกไหมครับแล้วตัวหารถ้าเกิดตัวหารเยอะมันก็ได้ค่าน้อยถ้าเกิดเราได้อยากได้ค่าเยอะๆก็ต้องตัวหารก็ต้องอะไรครับน้อยงั้นแสดงว่าอันแรกเนี่ยตัว P ได้ต้องเป็น maximin ครับ max ค่ะเป็น upper bound ก็ใช้เชิงสอดขึ้นนะครับโอเคค่ะR ต้องเป็นตัว R ต้องเป็น low ต้องเป็น low bound minimum เพราะว่าเลขเยอะๆหารด้วยเลขน้อยๆก็จะออกมาเป็นเลขเยอะๆเพราะฉะนั้นคุณซี่เริ่มช่วยหานะครับ upper bound ของ P ให้หน่อยครับโอเคค่ะเขาบอกว่า P เนี่ยคือ 0.51 นะ keyword คือตรงนี้ค่ะ correct to significant figure วิธีการหา upper bound lower bound ของ to significant figure ก็คือให้ดูตรงนี้ค่ะดิจิตตรงที่เป็น 0.51 place value ของเขาเป็นตัวสุดท้ายเนาะที่เป็น significant ที่2เป็น unit นะคะให้เราเอา1มา half r ได้ 0.5 เพราะฉะนั้น upper lower ก็จะเป็น 0.51 นะคะบวก 0.5 กับอีกอันนึงก็คือ 0.51 ลบ 0.5 แต่ข้อนี้เราจะใช้แค่ upper ถูกไหมคะก็เป็น 0.515เพราะนั้นเราก็จะใช้ตัวบนอ่ะทีนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ทำเหมือนคูซี่แต่เพียงเราก็ตัวล่างต้องใช้เป็นลัวเบาโอเคครับคูซี่ลองหาอ่ะที่เป็นลัวเบาครับไม่เหมือนกันนะคะถึงจะเป็น two significant เหมือนกันแต่เขาใช้เป็น 6.3 ก็ดูที่ last digit เนาะ place value ของเขาเป็น 0.1 อย่าลืมเอามา half นะคะก็เป็น 0.05 เพราะฉะนั้น lower bound ก็จะกลายเป็นเอา 6.3 นะคะแล้วก็ subtract ด้วย 0.05 ค่ะคุณก็เป็น 6.25โอเคนะครับเพราะนั้น เราอยากได้ T ที่เป็น upper bound ก็ต้องเอา P ที่เป็น upper หารด้วยนะครับ R ที่เป็น lower bound ใช่ค่ะจากคุณซี่บอกก็คือข้างบนก็ใส่เป็น 0.515 ข้างล่างก็เป็น 6.25 ค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวกดออกมาได้เลยครับค่ะก็กดออกมาได้เป็น 0.0824 ค่ะก็ในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกมาเนี่ยเราต้องเขียนตอบยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ accuracy นอกจากเขาจะ require มาว่า 2dp ค่อย round นะถ้าเขาไม่พูดเนี่ยต้องเขียนยาวเลยนะครับเขียนเล็กเต็มนะคะถูกต้องครับเพราะนั้นอันนี้เรามาใส่ในช่องก็คือ 0.0824 ก็จะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมากันเลยครับทีนี้ข้อ15นะครับโอ้ข้อ15ก็จะเป็นเรื่องของกราฟนะครับในขั้นตอนแรกก็ compute table แล้วก็ plot graph นะครับทีนี้สำคัญมากคือกราฟเนี่ยต้องค่อนข้าง accurate เพราะเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่2ที่เอาไป solve ดูนะครับequation ถูกไหมครับ using graph เพราะนั้นขั้นแรกเรามาเติม table กันดีกว่าครับโอเคเรามีเทคนิคในการเติมเทเบิลโดยการใช้แคลคูลเลเตอร์ไหมคะคุณอ้นมีนะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้รุ่นCasio CardWhiz ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถกดไปในออปชันที่เป็นเทเบิลเนาะเทเบิลครับก็คือรุ่นไหนก็ได้แต่หาตรงฟังก์ชันที่เป็นเทเบิลให้เจอค่ะถ้าเกิด CardWhiz ก็จะเป็นเบอร์9แล้วก็กดเข้าไปครับแล้วมันก็จะมีตัวที่เราใส่ฟังก์ชันมีได้2ตัวนะครับ Fกับ G ของเรามีแค่ตัวเดียวแล้วก็เอาแค่ F แต่ว่าก่อนอื่นเนี้ยเราต้อง make Y subject แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นข้อนี้ก็จะเป็นY subject อยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็เวลาใส่ unknown เราก็จะกด alpha X นะครับแล้วก็ power Q ตรงนี้เนาะ FX ใน calculator เราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าเป็น X Q ลบ 3X บวก 2นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิมพ์ลงไปใน calculator นะคะแล้วกด unknown ให้กดเป็น alpha นะครับแล้วก็กดบวก 2นะพอกดเข้าไปแล้วเจอ GX ก็เราไม่ใส่เรามีฟังก์ชันเดียวเราก็กดเท่ากับข้ามไปใช่ตอนนี้มันก็จะขึ้นว่าใช่ไหมคะคุณอ้นสตาร์ทแล้วก็ดูในเทเบิลว่า x เขาเริ่มที่เลขอะไรนะครับในที่นี้ขึ้นที่เลข -2 แล้วก็พลักอินเลข -2 เข้าไปครับโอเคค่ะแล้วก็เขาก็จะถาม n ถูกไหมครับก็ n ก็ดูที่2ค่ะดังนั้นสเต็ปก็เพิ่มทีละ1เพราะว่าเป็นจาก -2 ไป -1 ก็เพิ่มทีละ1อ่ะกด1เท่ากับในแคลคูลเลเตอร์ก็จะโชว์มาครับเป็นเทเบิลเลยเป็น2คอลัมน์ x กับ y fx ค่า y แล้วก็ใส่ได้เลยครับเขาโชว์ว่าถ้าลบ2เนี่ย fx ก็จะเป็น0ค่ะ0ใส่0ลงไปเลยค่ะถ้าเกิดเป็น0 fx ก็จะเป็น2ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น2 fx ก็จะเป็น4ครับเห็นมั้ยแค่ได้ 2 มาร์กแล้วค่ะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้รับรองว่าไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าคิดจากแคลคูลเลเตอร์นะครับทีนี้แล้วก็เริ่มพล็อตเลยครับแล้วก็จะมาเริ่มพล็อตต้องพล็อตทุกจุดนะคะครับโอเคค่ะพล็อตจุดแรกเลยก็คือเนกาทีฟ20นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลบ14นะคะแล้วก็ลบ 0.5 นะคะ 3.4 เนาะตรงนี้โอเคค่ะแล้วก็0กับ2 1กับ0นะคะ 1.5 กับ 0.9 แล้วก็พอยต์สุดท้ายคือ2กับ4ค่ะโอเคครับงั้นแล้วก็หลังจากนี้ก็เลยครับ connect ใช่เป็น smooth curve นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็จะเห็นว่าปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเทิร์นขึ้นไปแล้วก็ต่อให้มันถึงตรงนี้ค่ะซึ่งเบสิกการ์ดเนี่ยในคอร์สท็อปแมทนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของครูส้มสอนอยู่ครับเซกชันที่เป็นกราฟใช่ไหมครับพาร์เตอร์กราฟครับอันนี้เราควรจะรู้นะครับว่าเป็นคิวบิกการ์ดเนี่ยพาวเวอร์3นะครับก็จะเทิร์น2รอบ turning point ใช่ชัดเจนค่ะแล้วก็ leading coefficient เป็น1ก็จะเริ่มจากขึ้นลงแล้วก็ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็ตรวจสอบจากเทอรี่ที่เรามีกับพอตกราฟได้ด้วยบางทีเราอาจจะหลงไปพลาดเกี่ยวพอดผิดกราฟมันไม่ถูกเราก็จะแก้ไขได้นะครับเพราะนั้นเป็นกราฟที่เราควรจะจำได้อยู่แล้วด้วยนะครับโอเคครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นในปีนี้ใจดีนะครับไม่มีส่วนที่2ที่ถามให้เอาไปซอฟโอ้ยมีครับมีพาสซีนครับโอเคทีนี้ครูอ้นขอพูดจบไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนไปแล้วจะไม่เห็นกราฟอันนี้นะครับเขาให้เราซอฟอีควอชันหา rx นะครับสำหรับเขาบอกว่า 2x คิวบ์ลบด้วย 3x แล้วก็บวก4เท่ากับ0ให้เรา using graph เนี่ยครับ to solve this equation นะครับเราต้องเริ่มต้นยังไงดีครับทูซี่ก็เราต้องดูก่อนว่า equation ที่เขาต้องการให้ solve นะคะคืออะไรแล้วก็ดูว่าชื่อกราฟเนาะ y เท่ากับ fx เนี่ยคืออะไรครับเพราะนั้นบนไฮไลท์ curve ที่เราวาดนะครับเป็นสีเหลืองครับ curve ของเราก็คือx คิวบ์ลบด้วย 3x บวก 2ซึ่งมันไม่เหมือนกับ equation ในครับที่เราต้องการจะ solve for x เพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ต้อง rearrange ให้ equation ของเราเนี้ยมี equation of curve ใช่ค่ะเพราะนั้นก่อนอื่นต้องเริ่มต้นยังไงดีครับเพื่อที่จะให้เป็น x คิวบ์ดูที่ coefficient ของ x คิวบ์ก็คือจาก 2x คิวบ์นะคะถ้าจะทำให้เป็น x คิวบ์ต้อง divide นะไม่ใช่ subtract นะต้อง divide whole equation ด้วย2ค่ะใช่ถ้าเกิดเราอะไรครับเรา divide เนี่ยมันเดี๋ยวอีกข้างเอ้ยถ้าเกิดเรา subtract เนี่ยเดี๋ยวอีกข้างนึงมันไม่ใช่ straight line ครับใช่เพราะนั้นเราก็จะต้องหารด้วยก็เริ่มจากอันนี้เนาะ divide by 2ค่ะก็จะกลายเป็น x คิวบ์ลบนะคะอันนี้ก็เป็น 1.5x เนาะแล้วก็บวก2เท่ากับ0ค่ะโอเคทีนี้ก็เกือบจะเหมือนละแต่ว่าตรงโค้ดสังเกตใช่ไหมครับตรง leading coefficient ของ of x เนี่ยมันต้องเป็นลบ3นะครับแต่ว่าเราได้เป็นลบ 1.5 ต้องทำไงต่อดีครับก็ต้อง subtract เนาะ subtract เพิ่มค่ะด้วย negative 1.5 ใช้ก็ลบว่าเป็นลบ 1.5x สองข้างครับนี่นะคะลบ 1.5x balancing เนาะเพราะนั้นข้างขวาตอนนี้จะเป็นลบเท่าไหร่นะครับ 1.5x ค่ะข้างซ้ายเนี่ย x คิวบ์ตรงแล้วแล้วก็ x เดียวก็ตรงแล้วครับก็ constant เลข2ก็ตรงแล้วงั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องดอกราฟเพิ่มนี่คือกราฟนั่นคือ y เท่ากับลบ 1.5x เขียนเตือนตัวเองไว้ด้วยนะคะว่าต้องวาด y เท่ากับลบ 1.5x ตัวนี้ที่ครูอ้นไฮไลท์ไว้นะครับโอเคงั้นครูซี่รบกวนวาด straight line y เท่ากับลบ 1.5x นะครับได้อันนี้สังเกตเห็นนะครับว่าเป็น negative gradient ก็ต้อง downhill นะครับแล้วก็ y intercept เป็น0ก็ต้องผ่านจุด00ด้วยแต่ถ้าไม่ชัวร์เนาะก็เขียนเทเบิลเล็กๆไว้ก็ได้ค่ะก็สมมติว่าครูบอกว่า x เป็นลบ 2 x เป็นลบ 1เขียนเป็นเล็กๆเอาไว้เตือนตัวเองนะคะครับแล้วก็ลองใช้หมดเทเบิลเมื่อกี้ก็ได้ถ้า x เป็นลบ 2 ก็ y จะได้เป็น 3 ค่ะถ้า x เป็นลบ 1 y ได้เป็น 1.5 แล้วก็ถ้า x เป็น 0 y จะเป็น 0แล้วหลังจากนั้นครูก็ไปพลอตเนาะ coordinate แรกคือ negative 2 3โอเคค่ะพอยนี้แล้วก็ลบ1นะคะกับ 1.5 ก็พอยนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็น 0.0 ค่ะแล้วก็เริ่ม connect กราฟใช่ค่ะก็จะรอเป็น straight line เนาะก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะโอเคเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรครับ point of intersection point of intersection ก็จะเป็น solution ของ equation ในสีฟ้าที่อ้นโค้นทำกรอบเอาไว้นะครับโอเคเพราะนั้นเราก็ไปโฟกัสนะครับแล้วก็ลากปึ๊บลงมานะครับว่าออกมาเป็นเท่าไหร่ครับโอเคประมาณเท่าไหร่ครับค่ะตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ก็จะอ่านได้ประมาณที่อยู่ที่ลบ negative 1.4 ค่ะครับก็ประมาณลบ 1.6 ถึงลบ 1.5 ก็ได้4ลบ 1.5 ค่ะอันนี้ประมาณลบ 1.5 โอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือ solution ครับเพราะนั้น x ก็จะเท่ากับลบ 1.5 เป็น solution ของ2x คิวบ์ลบด้วย 3x บวก 4 เท่ากับ 0 ค่ะสรุปครับค่า x เนาะไม่ต้องตอบค่า y นะคะสรุปก็คือถ้าเกิดเราต้องการ solving equation using graph เนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราต้องไปสร้างเปลี่ยน rearrange ไอตัว equation ที่เราต้องการจะ solve เนี่ยให้มี equation ของ curve แล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นสิ่งที่กราฟที่เราต้องวาดแล้วเราก็ไปดู point of intersection โอเคครับแล้วก็จะได้ค่า x ออกมาต้องระวังว่าต้องวาดกราฟให้มันสมูทหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้เราไม่ได้เลื่อนนิดนึงได้ไม่ได้โอเคครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดวาดกราฟก็น่าจะได้เลยนะครับไอตัวไม่ตัดหนักโอเคทีนี้เราก็เลื่อนมาดูอันนี้นี่คือโจทย์ที่คนพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูข้อที่16กันเลยครับ16ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับทีนี้เขาให้เราให้ฟังก์ชัน f มาแล้วก็บอกว่า x ห้ามเป็นลบ5ส่วน3เพราะว่าในที่นี้ที่เขาบอกว่า
x 5เป็นลบ 5.3 เพราะว่ามันจะหารด้วย0ถูกมั้ยครับถ้าเกิดเราใส่ 5.3 ลงไปมันจะทำให้ตัว denominator เป็น0ซึ่งมันไม่มีความหมายใช่โอเคครับเพราะฉะนั้นมาดูข้อ a ข้อ a เขาให้เรา evaluate ค่า f ของ1 third ครับค่ะเราก็แทนลงไปในฟังก์ชัน f ได้เลยก็คือโดยการสับ x เป็นเลข 1.3 ก็จะกลายเป็น2 over 3คูณด้วย 1.3 ลบ 5อันนี้ก็ตัดกันก็จะเหลือ1ลบ5ก็จะเหลือลบ2ส่วน4ก็คือลบอาฮาฟนะครับใช่ค่ะทีนี้มาดูข้อ B ครับ inverse function หายยังไงครับคุณซี inverse function ก็คือสัญลักษณ์ก็คือจะเป็น f power ลบ1เนาะก็คือเราจะต้อง start ที่เราเขียน y ก่อนนะคะเป็น fx เป็น y ก็คือ y เท่ากับ2แล้วก็ over 3x ลบ5ค่ะโอเคนี่คือ step แรกค่ะ step แรก step ที่2ครับก็จะมีได้2วิธีเนาะก็คือจะเปลี่ยน x เป็น y แล้วค่อย make นะคะ subject หรือจะ make x subject ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน x เป็น y ก็ได้2ขั้นตอนนี้สลับกันได้ใช่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอเปลี่ยน x เป็น y เป็น x ก่อนเนาะก็คือครูจะ interchange นะคะ between x กับ y ก็คือครูเปลี่ยนตรงนี้เป็น x เลยนะคะแล้ว position ที่เคยเป็น x ก็เปลี่ยนเป็น y จากนั้นเราก็จะ make นะคะ y subject ค่ะโอเคครับการ make y subject ก็คือต้องย้ายเนาะคะเทอมที่เป็นอยู่ที่ตรงนี้เนาะ bottom ขึ้นมาคูณเลยค่ะก็จะกลายเป็น x bracket 3y แล้วก็ลบ5เท่ากับ2ค่ะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะ expand หรือว่าจะย้าย3 y ลบ5ลงไปหารฝั่งทางขวาไปก็ได้ได้ทั้งคู่นะครับได้ค่ะงั้นขอ expand แล้วกันนะคะก็เป็น 3xy แล้วก็ลบ 5x เท่ากับ2เนาะ 3xy อ่ะก็ย้าย negative 5x ไปเป็นบวกถูกมั้ยคะแล้วก็สุดท้ายก็จะได้เอาที่มันเป็นเทอมของ 3x ค่ะไป dy ครับค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยน y เป็น f inverse ใช่ก็ตอบได้เลยเนาะคะแนนก็คำตอบได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น2บวก 5x แล้วก็ over 3x ค่ะโอเคนะครับทีนี้ก็มาดู part c นะครับ part c นี้ก็คือเขา given function g มาเป็น 5x squared ลบด้วย 20x แล้วก็บวก 23ฟังก์ชันนี้ power สูงสุดของ x เป็นเลข2เราเรียกว่า quadratic ค่ะ quadratic function ครับquadratic function นะฮะแล้วก็ลักษณะที่โจทย์เขาต้องการเขาให้เปลี่ยนฟอร์มจากฟังก์ชัน g เนี่ยให้อยู่ในรูปของ a bracket x ลบ b all square แล้ว plus 4อันนี้เป็นรูปแบบของเทอมที่เรียกว่าอะไรนะครับ completing the square form ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้อง completing the square นะครับเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยถ้าเกิดเราโฟกัสที่ leading coefficient หรือว่า coefficient ของ x กำลัง2เนี่ยมันเป็นเลข5มันไม่ใช่เลข1เราก็ต้อง factorize 5มาก่อนโอเคครับเพราะนั้นขั้นตอนแรกครูอ้นขอดึง5ออกมาก่อนนะครับเพราะนั้นก็จะเหลือ x square แล้วแล้วก็จากลบ20 factorize 5ไปก็จะติดลบ4หรือคิดง่ายๆว่าเอา negative 20หารนะคะ divide by 5แล้วก็เหลือลบ4ใส่ข้างในโอเคครับเพราะนั้นทีนี้เราก็ไปโฟกัสที่เลขที่อยู่หน้า x ใช่ไหมครับก็คือเลขอะไรครับลบ4ลบ4ค่ะครึ่งหนึ่งของลบ4คือเท่าไหร่ครับ negative 2ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตามฟอร์มูลาได้เลยเราก็จะได้เป็น5แล้วก็ bracket x ลบ2 all square ครับใช่ค่ะแล้วก็ลบด้วย4ปิดแบรเกตแล้วก็บวกด้วย23ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็expand 5เข้าไปนะครับแล้วก็จะได้ว่าออกมาเป็นตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ช่วยอ่ะค่ะก็จะกลายเป็น5ถูกไหมคะแล้วก็ข้างในแบรเกตจะเป็น x ลบ2 square นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงที่เป็น5ก็ต้องเข้าไปกับลบ4ก็จะเป็นลบ20ลบ20ค่ะลบ20ก็บวกกับอีก23ก็จะกลายเป็นติดลบติดบวก3ครับอันนี้เนาะลบ20แล้วก็บวก23ค่ะอันนี้ไม่มีแบรเกตนะฉันก็ซิมพลิฟายเฉพาะแค่ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็น5แบรเกต x ลบ2สแควร์ลบ20บวก3 23ก็ได้บวก3ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ computing the square สำคัญมากเลยนะครับใน GCSE ใน P1 ใน chapter แรกๆก็ยังต้องใช้อยู่เพราะเราต้องไปวาด quadratic graph เพื่อจะดู minimum maximum หรือว่า vertex นะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่ต้องเอาไปใช้ในการเรียนต่อด้วยนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูข้อที่17ครับข้อ17นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ geometry ซึ่งในถ้าเกิดเราดูในคอร์สนะครับคุณซี่ก็จะสอนในเรื่องนี้ใช่ไหมที่เป็นเซกชันเลยนะครับอันนี้เหรอคะจะเป็นเซกชันที่เกี่ยวกับ trigonometry ด้วยค่ะโอเคครับเพราะนั้นเดี๋ยวขอให้คุณซี่แนะนำข้อนี้หน่อยครับว่าเรามีเทคนิคในการทำข้อนี้ยังไงครับค่ะเทคนิคแรกเลยก็คือเราต้องอ่านอินฟอร์เมชันก่อนนะคะว่าสิ่งที่เขาให้มาพวกเลนส์หรือแองเกิลเนี่ยเขาใส่ไปให้เราหรือยังเลเบลหรือยังนะคะตอนแรกก็คือ AB เป็น 4.6 อ่ะใส่ไปแล้วนะคะ BC เป็น 8.3 ใส่ไปแล้ว ABC เป็น acute acute ก็คือต้องเป็นแองเกิลที่ less than 90นะคะอันนี้จ
จากนั้นเขาก็พูดถึง area ค่ะ area ของ triangle เนี่ยก็คือจะมี2 formula ถ้าเกิดเป็น right angle triangle คือ half คูณเบสคูณไฮแต่ถ้าเกิดเป็น any triangle อาจจะเป็น acute หรือ obtuse triangle นี่ก็จะเป็น half ab side c ใช่โอเคเพราะนั้นเราก็คิดไว้ก่อนว่าจะใช้อันไหนทีนี้ครูซี่คิดว่าในข้อนี้ควรจะใช้แค่ half คูณเบสคูณไฮหรือว่า 1/2 ab side c ดีครับต้องใช้เป็น half นะคะคูณ ab side c นะคะใช้ half คูณเบสคูณไฮไม่ได้เพราะ1เลยเราไม่รู้ว่าไฮเป็นเท่าไหร่แล้วก็ห้ามคิดเองนะว่านี้เป็น isosceles ซึ่งอันนี้เขาไม่ได้พูดเป็น isosceles ห้ามใช้นะเพราะข้อเน้นตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับต้องอ่านด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเซตเลยว่าเราจะใช้ area เป็น half นะคะคูณ length ab แล้วก็คูณ side c ค่ะโอเคครับเพราะนั้นเราก็ใส่จาก information 4.6 กับ 8.3 แล้วก็ angle c ก็ในที่นี้เป็น b นะครับโอเคค่ะก็ใช้เลงนี้เลงนี้แล้ว angle นี้นะคะก็จะเป็น half คูณ 4.6 คูณเลง 8.3 แล้วก็คูณ sine angle ที่เราไม่รู้ครูขอใช้เป็น sine angle b นะแล้วก็ area เป็น12ค่ะโอเคครับทีนี้แล้วก็ rearrange solve for b ออกมาครับค่ะถ้างั้นเราก็จะขอเขียนเป็น sin b ก่อนแล้วกันนะคะ sin b จะเท่ากับ12เนาะ divide by 4.6 ค่ะ divide by 8.3 แล้วก็ divide by half แล้วหลังจากนั้นพอเราได้เป็นเลขอะไรตรงนี้นะคะให้เราเขียน b เท่ากับเพราะเราจะหา angle เนาะก็คือ sin ลบ1นะคะแล้วก็ใส่เลขตรงนี้ลงไปได้เลยค่ะซึ่งก็กดออกมาแล้วก็จะได้ออกมาเป็น 38.947 ครับ 38.947 แล้วก็เช็คเอ๊ะมันเป็น acute จริงๆใช่ไหมคะใช่เพราะว่าน้อยกว่า90ครับโอเคค่ะทีนี้พอเราได้ angle b ออกมาแล้วโจทย์เขาต้องการให้เราหา perimeter แปลว่าเรางานของเราจะเสร็จได้เราต้องหาเลนส์ของ AC AC ใช่ค่ะเพราะนั้นเราก็เริ่มหา AC ทีนี้เราก็ต้องมานั่งนึกใช่ไหมครับ Pythagoras ก็ไม่ได้เพราะไม่มี right angle ถูกไหมครับงั้นก็แสดงว่าต้องใช้ไซน์หรือโคไซน์รูดีครับทีนี้ก็ดูที่การดูก็ดูนี้ก็ได้ค่ะเรารู้เลงตรงนี้แล้วรู้เลงตรงนี้นะคะแล้วก็รู้แองเกิลที่อยู่ตรงกลางแล้วเราจะหาเลงนี้ก็ใช้เป็นโคไซน์รูได้เลยค่ะได้ครับโอเคค่ะถ้าจำไม่ได้ก็ไปเปิดใน cover paper ครับจะมีฟอร์มูลาของโคไซน์รูใช่ค่ะก็เราใช้เป็น a สแควร์เท่ากับ b สแควร์ plus c สแควร์เนาะแล้วก็ลบ 2bc คูณ cos a ค่ะโอเคครับแล้วก็เลเบลตรงนี้เป็น a ได้เลยนะ b c แล้วก็ angle a ค่ะโอเคทีนี้แล้วก็ทำการแล้วครับsolve แล้วถอด square root ครับแล้วแทน b กับ c b กับ c อะไรก็ได้นะครับสลับกันคือ 4.6 กับ 8.3 เนี่ยไม่ matter นะครับงั้นก็ใส่เป็น ac square root ได้เลยนะคะก็จะใช้เป็น 4.6 square ค่ะแล้วก็บวก 8.3 square แล้วก็ลบเนาะใน bracket 2คูณ 4.6 คูณ 8.3 แล้วก็คูณด้วย cos angle เมื่อกี้นะคะก็คือ cos 38.947 ค่ะก็น้องก็กดออกมานะครับก็จะได้คำตอบเป็น 18.4 นะครับเพราะนั้น AC ตรงนี้เราก็จะได้เป็น 18.4 โอเคค่ะแล้วอย่าเพิ่งรีบไปตอบนะพอถาม perimeter นะพอไม่ได้ถาม AC นะครับเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายต้องทำไงครับต้องเอาไปแป๊บนึงนะคะตรงนี้มันได้อ๋อขอโทษครับ 5.53 ค่ะโอเคโทษทีครับเป็นบวกก่อนโอเคครับก็คือ 5.53 ค่ะได้ 5.53 เราเผื่อเลขไว้ก่อนเนาะ 5.53 739ค่ะโอเคเพราะนั้น perimeter ก็เอาทั้ง3อันบวกกันซึ่งเมื่อกี้ครูอ้นเผื่อไปบวกแล้วมันก็คือเผื่อว่าคำตอบไปแล้วใช่ 18.4 ครับperimeter ก็คือเอาเมื่อกี้เนาะ 5.53 นะคะ7แล้วก็บวก 8.3 บวก 4.6 นะคะครับก็จะซึ่งแล้วมาเป็น 18.4 นะครับค่ะเพราะว่า3 significant นะคะเพราะนั้นก็อย่างที่ครูซีบอกถ้าเกิดเขา require มา3 significant อย่างน้อยๆเนี่ยอันที่เรา calculate เนี่ยต้องให้เกินอาจจะเป็นอะไรครับ4 significant ก่อนแล้วก็รวมแล้วก็ให้ round ครับครับก็จะได้ออกมาเป็น 18.4 ครับโอเคก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆก็ขั้นตอนในการคิดก็ค่อนข้างเยอะใช้ทั้งอะไรครับ area formula area แล้วก็ sine cosine รูนะครับใช่ค่ะงั้นก็วันนี้ก็เราก็ได้นำเสนอโจทย์ใน paper ในปีล่าสุดเลยนะครับเป็น variant 1 HR นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยข้อไหนไม่เข้าใจก็สามารถอะไรครับถามทีมเราได้มีทั้งอะไรครับ IG แล้วก็อาจจะมีไลน์เข้ามาในครูตู่ก็ได้ครับแล้วก็ให้ติดต่อครูอ้นครูซี่ครูส้มครับยินดีจะตอบคำถามนะครับเพราะนั้นวันนี้เราขอจบการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อสอบปีล่าสุดนะครับแต่ทิ้งให้นี่นะครับไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะ